สิ่งคือสิ่งมันมีลูกคอไหนลองจู่จวบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟต์บอมบ์ Channel แล้ววันนี้นะคะซอฟต์ก็จะมากับการรีวิวคีย์บอร์ดคาซิโอโอ้โหนะคะอุ้ยเต็มกล้องมากเลยอ่ะเนี่ยเป็นคลิปรีวิวที่เราต้องหยิ่งยืดหัวคือต้องบอกก่อนว่าสืบเนื่องมาก่อนหน้านี้นะคะที่ซอฟต์เคยรีวิวคีย์บอร์ดเปียโนพับแบบพกพาได้เพื่อนๆก็ค่อนข้างจะให้ความสนใจกันมากๆเลยนะคะมาวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะพาทุกคนมารู้จักกับคีย์บอร์ดแบบของจริงเสียงจริงที่เสียงทำงานได้อย่างมืออาชีพนะคะแล้วก็พกพาได้ด้วยนะคะและเป็นได้มากกว่าคีย์บอร์ดแต่จะเป็นอะไรได้บ้างซอฟต์จะมาแกะรีวิวให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นคาซิโอโทนค่ะและแน่นอนว่าในการรีวิวคีย์บอร์ดนะคะซอฟขอเชิญผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่ชำนาญดนตรีมากๆเลยนะคะตัวก็สิบปมมือต้อนรับพี่เช้าค่ะมาแล้วค่ะเราอยู่กับครับวันนี้เราอยู่กับคาซิโอโทนเฮ้ยไม่สนใจเลยเฮ้ยได้คุณเดินเข้ามาแล้วคุณก็ว้าวแดงน้ำหนักมันเบาจังเลยเรารู้สึกว่าปกติคีย์บอร์ดมันสปอร์ตูแบบหนักกว่านี้ป่ะเอาละกันแล้วนี่ก็คือหน้าตาของเขานะคะแบบนี้นี่เป็นคีย์บอร์ดยังไงคะพี่ชาร์ปคือในโลกของเราเนี่ยคีย์บอร์ดเนี่ยมันมีหลายแบบหลากหลายมากใช่ไหมคะใช่ครับใช่เรียกว่าเป็นคีย์บอร์ดที่มีเสียงมาให้เลยใช่ตอนเนี้ยมีลำโพงให้เลย2ตัวมีลำโพงในตัวนะคะ2ฝั่งก็จะมีความสเตอริโอมากขึ้นใช่อย่างตอนนั้นน่ะที่เราเล่นแบบเวอร์ชั่นพับได้อ่ะมันก็จะเป็นลำโพงง่ายๆตัวนึงที่แบบให้รู้ว่ามีเสียงออกเนาะแต่ว่าน้ำหนักซ้ายขวาอาจจะแบบไม่ได้รู้สึกดึงดําใช่ๆๆจริงอะไรใช่ป่ะคะอันนี้มีกี่คีย์คะ61คีย์ครับผมซึ่งเธอนี่มีความพิเศษด้วยนะเธอเห็นริมมันมั้ยริมโอ๊ยมันทำเป็นลายไม้ใช่ตัวผิวสัมผัสจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบเปียโนใช่ซึ่งเขาบอกไว้เลยว่านี่คือเป็นเจ้าเดียวที่ทำในตลาดเป็นแบรนด์เดียวที่ทำแบบการที่มันเป็นลายไม้เนี่ยนอกจากมันสวยแล้วนะมันยังทำให้มันไม่ลื่นด้วยเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยมันออกนิ้วอะไรเงี้ยอ๋อเหมือนล้อรถยนต์ที่มีดอกยางใช่ใช่ใช่อันนี้ของแถมในกล่องของที่มากับกล่องใช่ของที่มันอยู่ในเซตเขาใช่ไหมใช่ครับใช่ครับมันคืออะไรคะเป็นสแตนนี่เองโอ้ยวางโน้ตวางอะไรเราอยู่กับตัวเครื่องแบบนี้นะคะซึ่งระดับที่ชาร์ปแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีตรงนี้ก็สามารถเล่นได้เราลองเปิดเลยได้ไหมคะนี่คือเสียบแบตหรือว่าเสียบไฟบ้านต้องเสียบอะแดปเตอร์ครับแต่ว่าตัวมันเองมีพลังถ่านมาให้นะครับเฮ้ยคือแบบคีย์บอร์ดใส่ถ่านได้ด้วยหรอคือไฟบ้านก็ได้นะคะคุณผู้ชมเท่าที่ซอฟทราบมาเวลาซื้อเนี่ยเขาจะให้อะแดปเตอร์มาด้วยนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้เขาจะแถมมาให้กับตัวคีย์บอร์ดเลยนะโอเคใส่ถ่านเสร็จแล้วปึ้งกดเปิดไปเลยมาแล้วโอ้ดังระดับ10โอ้ดังระดับ10แล้วถ้าเบาสุดล่ะโอเคซึ่งตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมีทั้งหมด400เสียงครับผมให้ไหนไหนโชว์สิคะนี่คือเสียงที่1อันนี้คือเสียงที่1เปียโนปกตินะครับก็มียันแบบโอเคซึ่งฟีเจอร์นี้เป็นปกติอยู่แล้วที่คีย์บอร์ดจะทำได้นะครับอ๋อแล้วปกติเขาก็400เสียงประมาณใช่กองอันนี้เสียงกองแล้วอันไหนตีกองให้ดูหน่อยค่ะมานะมันเจ๋งมากคือคุณสามารถจะเป็นดีเจได้เคยไปว่าแบบไหนโชว์สิคะนี่เราต้องไปที่ฟังก์ชันโฮมก่อนนะเข้าที่โหมดแดนซ์ครับผมว้าวแดนซ์ค่ะกดปึ้งตึ๊ดขึ้นหน้าต่างนี้เราต้องกด play ไม่เห็นต้องเล่นเองเอาดีๆแค่นี้แล้วนะมันไม่ได้แค่นี้เธอคือตรงเนี้ยครับตรงนี้กล้องมาถ่ายมันจะเป็นฟังก์ชันของตัวแพทเทิร์นของมันนะครับคือในจอมันจะขึ้นเป็น A 4ตัวใช่มั้ยฮะเพลง1เพลงของตัวคีย์บอร์ดนี้จะให้มาครับมันมีอยู่4ลายถ้าเราเกิดว่ากดแบบนี้ A ตัวแรกหายไปค่ะกดแบบนี้ A ตัว2หายไปอันนี้จะเหลือลายเดียวถ้าจะเอา A ตัวสุดท้ายออกก็กดมันก็จะมีเซต B เซต C อะไรแบบนี้เนาะค่อยๆแอดเข้ามาได้โอ้เราก็เล่นไปด้วยได้ระหว่างทางก็คือเล่นไปด้วยได้อันนี้เราต้องเปลี่ยนเสียงอ่ะก็จะกลับไปที่โฮมได้ครับอ๋อแล้วก็เปลี่ยนระหว่างกลางโหเล่นได้เยอะมากเลยอ่ะระหว่างที่เลือกเราก็ยังเล่นได้อยู่นะซอฟลองเสียงไปด้วยนี่ก็ยังเปลี่ยนบีทดีเจไปเรื่อยๆนะคุณเป็นดีเจไปก่อนนะคะเฮ้ยรู้สึกแบบเล่นดนตรีไปแล้วอ่ะ my god อันนี้มีดรอปนี่จะจบแล้วจบแล้วคุณ put your hands up oh you
อันนี้เป็นฟังก์ชัน voice สมมติว่าอยากเป็นดีเจแต่เสียงอย่างเงี้ยมันเฮ้แล้วมันไม่มันฮะแล้วก็อันนี้เป็นฟังก์ชัน voice ที่เขาให้มาคือตั้งแต่ตัดตรงนี้ไปจะเป็นเสียงร้องแบบฟังก์ชันของเขาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนมีลูกคอไหนๆลองเนี่ยไว้เรียกรถไอติมที่ขับผ่านไปเฮ้ยสนุกคอเนี่ยนั่งจิ้มทุกวันเลยอ่ะเราไม่เคยเจอคีย์บอร์ดที่ไหนทำได้แบบนี้แค่เนี้ยไม่ต้องเล่นดนตรีเป็นก็รู้สึกมีความสุขกับเสียงดนตรีได้แล้วเป็นเอกสิทธิ์ที่เดียวของคาซิโอนะครับผมแล้วกลับมากันในโหมดคีย์บอร์ดนะคะให้ชาร์ปได้ลองโชว์นิดนึงนะบอกก่อนว่าไม่ได้ซ้อมเปียโนมานานมากขอโทษอาจารย์ที่เคยเรียนด้วยเซไกกะคิมิโนชิซานะกาตะนิโนเตะรุโนกะบุคุนินาเกะวะมิยะเตะนากิระอิโซเตะอิรุโตะไดโจบุดะซาkimi ga kizuita sa kiku kara daijoubu da yo te boku wa awatete yuu gedo nande sonna koto wo yuu nda yo kuzure sou na no wa kimi da no ni nani de mai te kobu ต่อมานะครับผมเราจะมากับฟังก์ชันสุดพิเศษของ Casio นะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชัน Cordana เราจะมาเข้า Cordana Play นะครับนี่แอปพลิเคชันอยู่นี่เนาะแอปพลิเคชันใช่ใช่ใช่แล้วเราก็จะเสียบเข้ากับ iPad นะครับจึ๊บconnecting เนี่ยถ้ากดปุ๊บเนี่ยจอมันขึ้นเลยเนี่ยโอเคค่ะแอปพลิเคชันนี้ทำอะไรได้บ้างเลยเป็นแอปพลิเคชันในการเล่นเรียนได้ไหมคะใช่เป็นการเรียนเปียโนไปในตัวนะครับนี่อย่างเช่นนี่เขาจะให้เพลงเบื้องต้นมา50เพลงว้าวเราจะมาจัดที่เพลงแรกได้ค่ะไลลี่โลอุ้ยแล้วก็มีแถบโน้ตให้ดูด้วยนะคะโน้ต5เส้นดังนั้นแล้วถ้าเกิดถ้าใครที่อ่านโน้ตออกก็คือจะเล่นตามได้นะคะแต่ว่าสำหรับคนที่แบบอย่างซอฟแล้วกันโน้ตเรายังไม่แม่นเรื่องโน้ตเรายังงงตัวขบเขบิดอะไรใดๆก็จะมีเวอร์ชันที่เป็นน่าจะมีอะไรต้องแถบลงมาแน่ๆใช่ไหมคะตรงกลางนี้เลยเนี่ยมันจะมีเป็นเส้นๆลงมาคล้ายๆเกมโอทูเกมนะครับโอเคอ่ะไหนโชว์ให้ดูหน่อยค่ะอันนี้พอกดเพลย์ปุ๊บอาจจะเล่นตรงนี้นี่มันเพลงเอจีจุ๋มนี่นะเออเพลงเอจีจุ๋มจีจ่าจ่าจีจุ๊บ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 มานี้อ่ะซึ่งเมื่อตะกี้เล่นทันไหมไม่ทันใช่ไหมแอปพลิเคชันสามารถปรับความเร็วได้นะครับผมตัว BPM อ๋อตัว BPM งั้นขอช้าลงแล้วขอเจ้าของบทเพลงมาหน่อยนะคะเอ็ดจุ๋มคะเอ็ดเจ้าของบทเพลงเลยนะซึ่งเอ็ดดี้ตรงเนี้ยมันมีฟังก์ชันทางสปอร์ตด้วยนะเปิดปิดซ้ายขวาสมมุติถ้าเราอยากเล่นมือเดียวอย่างเงี้ยก็ปิดมือซ้ายแล้วก็เล่นมือเดียวเล่นมือขวาเนาะเอ็ดดี้เล่นกี่มือมือขวามือเดียวอ๋อเนี่ยก็เปิดทิ้งไว้ฟิงเกอร์ลิงก็คือเขาจะบอกตำแหน่งว่าแบบนิ้วไหนควรวางนิ้วตรงไหนเนาะส่วนข้างล่างเนี่ยเธอสเต็ปเลสเซ่นค่ะคือถ้าเราเปิดเนี่ยมันก็จะสอนเนาะใช่ประมาณนั้นคือเราต้องกดไม่งั้นเพลงไม่เล่นโอเคอันไหนลองสักหน่อยเอ็ดดี้มาแล้วนี่เพลงเอ็ดดี้เลยนะอันเนี้ยถ้าเราไม่เล่นเนี่ยมันก็จะหยุดกดเลยเจ้าของบทเพลงนอนสบายใจแล้วประมาณนี้ตัวแอปพลิเคชันนะครับซอฟสามารถที่จะลงเพลงเพิ่มได้นะอ๋อหรอลงเพลงมาเพิ่มได้ใช่แต่ต้องเป็นไฟล์ MIDI ซึ่งวันนี้เราเตรียมให้1เพลงซอฟ Baby ชักกึด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 ตัวแอปพลิเคชันยังสามารถทำให้เหมือนเป็นเกมได้โอ้ไว้ฝึกเล่นเมื่อกี้คือเราเรียนกันเราจะไม่มั่นใจใช่ไหมแต่ถ้าเป็นความเป็นเกมเราจะแบบตั้งใจมากขึ้นนี่ต้องเข้าที่ฟันเฟืองก่อนนะแล้วก็ไปที่ scoring ครับผมนี่เราเปิดไปแล้วนี่เปิดปิดตรงนี้เนาะโอเคค่ะกดเปิดปุ๊บจะกลายเป็นเกมเหรอใช่มันจะขึ้นตรงนี้เลยตรงนี้อ๋อจะมีคำว่า score ทำคะแนนได้เท่าไหร่เอ้ยกดกดมิดเอ้ย perfectมันยากกว่าที่คิดโอ้ยเล่นเป็นเกมได้ด้วยก็คือไปฝึกให้แม่น
ก่อนคล่องก่อนแล้วก็มาทำสกอร์ตรงนี้นะคะตอนนี้ได้ไปทั้งหมด 17.7 คะแนนนะคะก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ประมาณไม่กี่นาทีเท่านั้นไงคะที่ได้รีวิวแล้วก็พรีเซนต์นะคะก็ค่อนข้างจะชื่นชมความสำเร็จของตัวเองในวันพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้เสมอนี่เธอตอนเล่นจบเพลงใช่ไหมแชร์ไปที่ Facebook หรือโซเชียลมีเดียได้ด้วยนะเธออยากแชร์ไหมเฮ้ยโชว์หน่อยไงนี่ก็ตอบเป็นเพลงแล้วเนี่ยเฮ้ยมันโกนะเนี่ยคือต้องเล่นจบเพลงใช่ไหมหรือว่าถ้าวันนี้เราภูมิใจแล้วเนี่ย 17.7 อ๋อพอใจแค่นี้เหมือนแบบฉันอยากใบหวยอะไรเงี้ย17.7 ค่ะทุกคนใบหวยแล้วแชร์เลยได้ไหมอะไรเงี้ย 17.7 แต่ว่ามันต้องเล่นให้จบเพลงก่อนไงเธอนั่นแหละบอกให้รู้ว่ามันสามารถแชร์ได้เนาะนี่ถ่ายอ๋อนี่ก็แชร์แล้วก็ไปแชร์เอาเนี่ยได้แล้ว 17.7 เย้Casio Tone นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเรารีวิวกันมาทั้งหมดกับฟีเจอร์มากมายเลยคือพกพาก็สะดวกนะคะสามารถยกได้น้ำหนักเบาถ้าอยากจะได้กระเป๋าใส่เนี่ยก็สามารถไปซื้อแยกเพิ่มเติมได้คุยกันมาทั้งหมดเนี่ยทั้งสนุกทั้งดีเจทั้งเล่นกับแอปพลิเคชันได้ต่างๆนานามากมายที่คีย์บอร์ดทั่วไปแล้วว่ายังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ซึ่ง Casio Tone ตัวนี้นะครับมันมีถึง3สีเลยทีเดียวก็ถ้าใครชอบสนใจนะคะอยากจะลองเล่นลองฝึกก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะกับ Casio Tone ค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าถูกใจการรีวิวของพวกเราในครั้งนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ซอฟต์ด้วยนะคะใครเนี่ยที่เล่นคีย์บอร์ดเป็นหรือว่ามีลายแทงคีย์บอร์ดที่ไหนหรืออยากให้เรารีวิวอะไรกันอีกก็สามารถมาคอมเมนต์คุยกันอยู่ที่ใต้คลิปเลยค่ะสำหรับวันนี้ซอฟต์กับพี่ช้างขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราต้องคุยกับเนี่ยฝูงชนชั้นแบบว้าวเนี่ยต้องคุยขอเสียงคนไทยนะครับ